้อนรับแบบสวยเซตใหญ่มิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนนี่ทางนี้นิโคลีพิชภานะคะแพรวแพรววันนี้ค่ะแซนดี้ณัฐกมลค่ะและแคร์ชัตริกาค่ะนี่อุ๊ยเค้ามากันเยอะขนาดนี้แสดงว่าเค้าต้องมีอะไรดีของดีมีของดีมาบอกเราแหละใช่แล้วอาจจะถามนิโคลีนก่อนนะคะใครที่ติดตามการประกวดที่ผ่านมาที่จีนล่าสุดเนี่ยนิโคลีนก็ได้ไปพูดถึงโครงการดีๆก็คือ Love for All ใช่ไหมคะแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกทำโครงการนี้เกี่ยวกับเด็กออทิสติกค่ะค่ะก็เริ่มจากน้องชายนิโคลนะคะเราไปมีอินสปิเรชันจากประสบการณ์ที่นิโคลได้ประสบมากับน้องชายแล้วก็เลยเห็นว่าโครงการนี้มันจะเป็นโครงการดีๆที่ช่วยเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการหลายๆคนที่จะได้เรียนแล้วก็ได้ไปทำงานได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำอะค่ะนี่ก็เลยเอาโครงการนี้ไปประทับใจไปทั่วโลกเลยโครงการนี้ใช่ๆนิโคลแบบที่กองประกวด Miss World อะค่ะก็จะมี 2-3 คนที่ทำงานกับเด็กออทิสติกเหมือนกันแล้วก็เลยแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโครงการที่เขาอยากมาทำกับนิโคด้วยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้โอกาสมาเมืองไทยเขาก็อยากมาช่วยโครงการนิโคเหมือนกันแล้วเราก็อยากแลกเปลี่ยนความรู้เหมือนกันค่ะลงดีเทลกันนิดนึงดีกว่ารายละเอียดของโครงการ Love for All นี่มีอะไรบ้างคะค่ะก็อย่างแรกเลยนิโคก็อยากช่วยน้องๆทางด้านการศึกษาก็จะเป็นเรื่องแบบ scholarships แล้วถ้าเป็นทางด้านทำงานนะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่จะทำงานหรือว่าการแบบเปิด workshop ที่จะแบบเปิด resume class แล้วก็การแบบฝึก application อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเหมือนให้เขาแบบสามารถการศึกษาต่างๆดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปใช่ไหมใช่เพื่อที่ทำแบบกิจกรรมที่เราแบบเราคนธรรมดาเราเห็นมันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแต่สำหรับเขามันไม่ง่ายเราก็อยากทำให้มันง่ายขึ้นดีมากสร้างพัฒนาการของน้องๆค่ะพี่อันนี้มันเลิศมากเลยนะคุณเนี่ยที่เขาเคยเอาเป็นของมาขายที่ทางช่องสามน่ารักเป็นสิ่งที่น้องๆวาดเองแต่น้องๆแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างออกไปใช่ไหมอยากให้เล่านิดนึงแล้วกันเรื่องของความประทับใจนะคะว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วเรารู้สึกว่ายังไงบ้างคือรู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆแบบมันเป็นการฟูลฟิลตัวเองอะเนาะแล้วก็เราเห็นว่าน้องคือเขามีศักยภาพที่จะแบบวาดรูปทำนู่นทำนี่ที่แบบที่ไปบนชุดนิโคที่นิโคไปประกวดอะค่ะคือน้องเขาวาดเองหมดเลยแล้วเราประทับใจที่เขาอยากที่จะทำค่ะเขารักที่จะทำแล้วเราเห็นในความที่เขาแบบรักในการวาดรูปแพชชั่นของเขาอะค่ะเลยเราอยากสนับสนุนในสิ่งที่เขารักนี่ไงพี่ลูกก็ไปหนุนด้วยไม่แต่แก้วยังใช้อยู่นะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราประทับใจนะคนที่เห็นก็ประทับใจไปด้วยอย่างชุดอย่างเงี้ยเนาะใช่สวยมากแล้วล่ะจ๊ะก็อย่างที่เห็นในภาพพาวันก่อนกิจกรรมที่มาขายที่ช่องอ่ะได้มีโอกาสไปช่วยขายด้วยก็เราเห็นถึงความสามารถของน้องๆมันไม่ใช่แค่เพ้นแต่น้องสามารถทำได้หลายอย่างออกแบบเอยดีไซน์ต่างๆและอีกอย่างนึงคือวันก่อนไปงานเดินแบบมาเนาะเขาเดินแบบได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากแล้วแบบโพสต์กันแบบโอ้โหชุดใหญ่ชุดโตน่ารักมากพรีเซนต์ของกันเก่งมากค่ะเนี่ยมันก็เป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กพิเศษนี่คือเขามีความสามารถที่มีมากกว่าที่เราคิดนะใช่บางคนที่เป็นจีเนียสเลยถูกไหมใช่ค่ะคือบางคนแบบเก่งเลขมากๆเก่งเลขที่เขาเคยเห็นมานะคือเขาสามารถแบบคิดโดยที่แบบไม่ต้องแบบเขียนอะไรเลยเห็นข้อความแล้วก็แบบทำได้เลยแล้วก็แบบเราก็งงว่าเราต้องแบบยังต้องนี่ไงสังคมถึงต้องให้โอกาสไงที่สนับสนุนเขาทีนี้โครงการนี้เรามีการต่อยอดยังไงคะถึงได้มาแบบเป็นเซตใหญ่แบบนี้ก็ของนิโคจะดีไซน์ว่าทางกอง Miss Thailand ค่ะเราจะแบบว่าเราจะแบบ expand โครงการยังไงแล้วก็แบบเราเอาโครงการ Art Story ของ Community Autistic Thai มารวมกับ Love for All ดีกว่าเพื่อที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันก็จะเป็น box set ค่ะจะเป็น Love for All Charity Setที่เราจะมาโชว์ในวันนี้นี่แล้วมันจะมีอะไรนั้นบ้างยังไงก็ในกล่องอะค่ะก็จะเป็นลุคบุ๊กเป็นโฟโต้บุ๊กอะค่ะสำหรับMiss Thailand World ทุกท่านใช่ของทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในกล่องแล้วที่ว่าเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างแซนดี้แคร์ด้วยก็ในโฟโต้บุ๊กอะค่ะเราก็จะมีถ่ายแฟชั่นเซตรวมถึงในนั้นก็จะมีรูปในการประกวดในปี2018ด้วยประมวลภาพอะไรเงี้ยต่างๆรวมถึงกิจกรรม Love for All ที่นิโคลีนได้ไปทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยค่ะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นลายที่น้องๆออทิสติกวาดในภายในเซตราคาเซตละ330บาทค่ะก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเข้ามูลนิธิค่ะ Love for All by Nicoline แล้วก็โครงการคืนยิ้มสู่ถิ่นไกลอำเภออมก๋อยด้วยค่ะค่ะสวัสดีรู้สึกไงบ้าง
ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมีเด็กออทิสติกหลายคนที่เขาอยากจะแสดงความสามารถแต่เขาไม่มีพื้นที่ที่จะได้แสดงความสามารถตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นใบเบิกทางให้เขาได้มีโอกาสในสังคมมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วในเซตนี้เราจะมีใครบ้างที่อยู่ในเซตนี้มีเฉพาะเราสี่คนหรือว่ามีใครอีกบ้างไหมมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยนอกจากพวกเราสี่คนก็จะมีเลน่านะคะแล้วก็จะมีมิวพี่ไดมีเฟนฟรายทีมมิไทยแลนด์เวิร์ดทั้งหลายมีเกือบทั้งกองเอางี้ค่ะมี2 4 25 26 78อยากได้แบบสินค้าต่างๆอยากได้หมวกอย่างเงี้ยน้องชอบใส่หมวกอ่ะเวลาที่ซื้อใส่หมวกไปนะทุกคนถามเลยซื้อไปอันนึงเป็นรูปแบบว่าถามว่าใส่ทำไมไม่ใช่ไม่ใช่เฟนฟรายเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอะไรน่ารักที่ไหนน่ารักอยากได้แหมเราก็ขโมยของเราไปใส่นะเอาเซตนี้ก่อนสิถ้าเป็น charity set Miss Tan World นี่เราสามารถซื้อสนับสนุนได้ช่องทางไหนบ้างมี3ช่องทางก็ทางแรกคือ thaiticketmajor.com ทางที่2ก็ Miss Tan World Facebook page แล้วก็ทางที่3 LINE Miss MTW Agency 330บาทเท่านั้นค่ะเนาะก็ดีมากนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หมวกแบบบูมล่ะแบบเมื่อกี้น้องอยากได้จะมีไม่หอกบูมมั้ยเพราะบางทีมาช่อง3ใช่มั้ยที่บางทีน้องอยากได้หมวกที่บูมใส่เลยอ่ะจ้ะที่บูมแย่งกันเลยมูลนิธิออทิสติกไทยเขาจะมีโครงการ Art Story ของเขาสามารถไปเช็ค Facebook Page ของเขาหรือว่าออนไลน์เว็บไซต์ของเขาได้เลยเพราะว่ามันราคาถูกมากเลยนะใบละ100บาทมีไซส์ให้เลือกด้วยแล้วมีหลายลายให้เลือกด้วยทุกอย่างคือเยอะมากจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งล่ะกับการร่วมนอกจากการซื้อนี้เราสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมจะมีโครงการไปนู่นอาสาได้ไหมหรือไงได้ค่ะทางมูลนิธิออทิสติกไทยที่ตลิ่งชันเขาเปิดสำหรับ volunteers อะไรอย่างงี้เหมือนแบบถ้าจะไปสอนภาษาอังกฤษหรือว่าสอนอะไรที่เราถนัดเหมือนคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบ Excel อะไรอย่างเงี้ยทางที่นู่นเขาก็มีครูอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากไปช่วย volunteer ช่วยทำอาหารทำขนมอะไรอย่างงี้เขาก็รับ volunteer อยู่ตลอดเวลากลัวน้องเก่งกว่าอยากไปสอนน้องอยากสอนน้องเดี๋ยววันนี้พี่สอนหมวกเลขแต่เรายังหมวกเลขที่บอกไม่ขายอยู่เลยกลัวน้องเก่งนั่งนั่งก็พอแล้วเป็นกำลังใจที่แบบดูรายการเราเป็นครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่ค่ะนิโคลินอยากจะให้คำแนะนำยังไงให้เขาสามารถดูแลให้แบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของน้องด้วยก็อย่างแรกเลยที่นี่เขาจะพูดตลอดก็เราจะต้องยอมรับน้องๆเพราะว่าเรารู้ว่าน้องเขาเป็นเด็กออทิสติกเราสามารถที่จะ grow from here ได้ถ้าเรายอมรับแล้วเรารู้ว่าเราจะทำยังไงได้ที่จะให้น้องเขาพัฒนาในทางที่ดีขึ้นที่จะแบบเอฟเฟกต์ในชีวิตเขาให้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่แบบเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกแต่ถ้าเรายอมรับแล้วก็สามารถพัฒนาช่วยเขาส่งเข้าเรียนในคลาส specific special class เราจะทำให้น้องเขาแบบมีชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็มีแบบ quality of life ที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอิ่มเอิบมากเบรกนี้เป็นคอนเสิร์ตใจบุญกันนะคะยังไงฝากติดตามด้วยแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพี่ลูกจะพาไปเที่ยวไปดูบัวเพลินๆกันค่ะดูบัวดูฝรั่งเศสนะ